่อยสวยซึ่งถ้าลูกไม่ค่อยสวยเนี่ยมันเป็นข้อดีนะลูกเพจเพราะหมอนทองปาละอูเนี่ยลูกเขาจะบูดบูดเบี้ยวแบบนี้อยู่แล้วใครที่บอกว่าอุ้ยลูกไม่สวยเลยรสชาติจะดีไหมนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันอันนี้นะคะเป็นหมอนทองปาละอูที่จากสวนที่เราตัดมาวันนี้ล่ะค่ะเมื่อเช้าที่เราไปที่ลำธารกันนะคะเราไปปอกกันสดๆเลยนะคะนี่ดูภูนะคะภูเขาก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในแล้วดูสิข้างในเขาเหมือนพญานาคเลยอ่ะหวานมากนะคะลูกเพจขาคือกินพญานาคด้วยไม่ใช่ลายของเขานะคะริ้วลายของเขาเหมือนพญานาคเลยนะคะอันนี้นะคะส่วนใหญ่เอ้ยครึ่งนึงเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะคะส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยใครที่อยากจะจับจองนะคะก็จับจองกันมาได้ยังทันอยู่นะคะกิโลกรัมละ290บาทลูกหนึ่งจะตกอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะคะเริ่มต้นจนไปถึง1,300-1,400นิดๆ นะคะ 1,300-1,400 นิดๆรวมค่าจัดส่งแล้วนะคะลูกเพจขานี่เราตัดกันมาเมื่อเช้าวันนี้อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าแอดมินไปเล่นน้ำลำธารอยู่นะคะไปตะเร็ดเตะมานิดนึงนะคะนี่นะคะใครนะคะที่จะสั่งนะคะสั่งได้เลยใน LINE @ที่แอดมินปักหมุดไว้แล้วดูลูกนี้สิลูกเพจอันนี้นะคะจะมีชื่อสวนติดอยู่อันนี้มีเจ้าของแล้วนะ 5.2 กิโลนะคะของคุณพี่นะคะเมื่อกี้เขาจองมาดูนะคะคุณพี่ที่สั่งไป 5.2 กิโลคุณพี่จะได้ทั้งหมด6ภูนะคะ 5.2 กิโลกรัมนะคะนี่1หูแล้วครูเป้งๆทั้งนั้นนะคุณพี่รอบนี้นะคะลูกเพจขาจะสามารถทานได้ในวันที่22นะคะคิดนานไปหน่อยเพราะว่าเรียนหลายล็อตตัดกันแบบตัดกันทุกวันเพราะว่าปลายฤดูแล้วลูกเพจอ่ะอยากจะส่งท้ายความฟินกันนะคะก็เลยสั่งกันไปตุนๆไว้บางคนก็ปอกใส่คัพเปอร์แวร์ไว้เหมือนแอดมินน่ะแล้วก็เอาใส่ในตู้เย็นไว้นะคะบางคนน่ะเอาแช่ฟรีซไว้เลยนะลูกเพจนะเมื่อกี้สวนที่เราไปตัดเขาก็บอกว่าลูกไหนที่ร่วงแต่ว่ามันสุกแล้วเนี่ยเนื้อมันทานได้แล้วเนี่ยเขาก็เอาแช่ฟรีซไว้นะคะคงรสชาติไว้เหมือนเดิมแต่เรานะคะไม่มีตู้แช่เราก็สามารถปอกแล้วก็อาศัยคัพเปอร์แวร์ไว้หรือว่าเอาห่อแบบใบตองไว้ให้มันมีความแบบไม่แห้งข้างนอกนะคะเอกลักษณ์ของหมอนทองป่าละอูเนี่ยเนื้อเขาข้างนอกจะแห้งๆแต่พอผ่าเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีความละเอียดแล้วก็คิมมี่ของเนื้อมากๆเลยนะคะใครต้องการสั่งซื้อนะคะกดที่ LINE แอดได้เลยเหลืออีกประมาณตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่น้องฝน10กว่าลูกอุ้ยเหลือแค่10กว่าลูกแล้วนะคะลูกเพจขาใครจะสั่งซื้อนะคะลูกไม่สวยแบบนี้แต่การันตีว่าข้างในคุณภาพล้วนๆหูยดูลูกนี้สิพี่แมนเนาะเป้งๆเฮ้ยเหมือนไข่ในเสาเลยอ่ะเวอร์มากอ่ะโอเคจ้าลูกเพจจ๋าอุ้ยแล้วเหมือนฝนรู้อ่ะพอทุเรียนเรามาถึงปุ๊บหยุดตกเลยนี่นะคะเหมือนพญานาคไหมลูกเพจดูความริ้วความเป็นแบบลายของเขาสิคะน่าอีสน่ากินมากๆนะคะใครนะคะจะสั่งจองนะคะเดี๋ยวเราขอจัดเรียงสินค้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะแพ็ควันนี้รอบจะส่งรอบต่อไป9โมงเช้าของพรุ่งนี้นะจ๊ะลูกเพจจ๋า9โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ราคาทุเรียนหมอนทองป่าละอู290บาทรวมค่าจะส่งนะเอ้ยค่าจะส่งอีก100บาทนะคะราคาเริ่มต้น2กิโลกรัมขึ้นไปจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนิดๆรวมค่าจะส่งก็เป็น700เนาะแล้วก็แม็กสุดเนี่ยก็คือแพงสุดจะอยู่ที่ 1,300 ถึง 1,400 บาทรวมค่าจะส่งแล้วนะคะต่อ1ลูกนะคะลูกเพจขาใครสนใจลูกไหนนะคะกี่กิโลกรัมนะคะจะทานกันแค่คน2คนหรือทานกันในครอบครัวนะคะก็สามารถกดสั่งลิงก์ที่ LINE แอดได้เลยนะคะลูกเพจขาโอเคอันนี้มาไลฟ์ให้พอเป็นกลุบๆว่าตอนนี้ทุเรียนของเราปลายฤดูแล้วนะแล้วมันใกล้จะหมดแล้วและที่สำคัญนะขายดีมากๆเลยงงเหมือนกันว่ามันก็ใกล้ช่วงปลายเดือนแล้วแต่ลูกเพจก็ยังอุดหนุนเข้ามากันเรื่อยๆแล้วที่สำคัญเป็นลูกค้าเก่าด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อวานเราสัญญากันไว้เนาะว่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์แจกนะคะของให้ลูกเพจเนาะเป็นของแทนคำขอบคุณนะคะสำหรับทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริมหรือว่าเป็นของใช้เล็กๆน้อยๆนะคะ
ถ้าลูกเพจนะคะถ้าวันนี้3ทุ่มเนาะเดี๋ยวเรามาตามสัญญากันแล้วก็จะไลฟ์แล้วก็จับฉลากให้ลูกเพจว่าใครจะได้อะไรไปบ้างนะคะส่วนใครที่ยังไม่สั่งซื้อกดลิงก์ LINE แอดได้เลยนะคะ